ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MU Idea Channel ค่ะวิวค่ะผู้ดำเนินรายการค่ะสวัสดีครับวูดดี้ครับผู้ดำเนินรายการร่วมวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเราเป็นแขกที่พิเศษที่สุดในโรงเรียนเราเลยครับผมว่าท่านผู้ชมคงเดาได้ว่าคือใครแล้วนั่นคือ New Director ของเราครับดร.วรภาการตประภานั่นเองนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะคงอยากรู้แล้วค่ะว่าท่านผอ.นะคะมาเป็น New Director ที่ MU IDS ได้อย่างไรคะทางเรียนเนี่ย recruit มานะคะค่ะของมหิดลนะคะค่ะของมหิดลทางเรียนมหิดล International School นะคะ Demonstration School เนี่ย recruit มาคือชีวิตการทำงานเนี่ยอยู่ที่อเมริกาอยู่มาหลาย10ปีคือร่วม30ปีนะคะได้ทำงานไปเรียนหนังสือที่นั่นแล้วก็จบแล้วก็ทำงานที่นั่นนะคะมันรู้สึกดีก็จบทางด้านeducationนะคะแล้วก็จบทางด้าน counseling แล้วก็จบทางด้านด็อกเตอร์ด้วย mm-hmm. ที่อเมริกานะด็อกเตอร์ทางด้าน educational leadership แล้วก็ได้ทำงานที่อเมริกาเนี่ยเป็นคนคนเดียวที่ได้ทำงานทางด้านผู้บริหารที่อเมริกา mm-hmm. แล้วก็คือเคยเป็นครูมานะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของเด็กนักเรียนแล้วก็เป็น advisor ของCollege St. Paul Technical College มาแล้วก็เป็นผู้บริหารเป็น Assistant Principal เป็น Principal ที่อเมริกาถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยทำงานมา26ปีครึ่งนะคะแล้วก็ทำงานที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตรังสิตมาปี1ปีหลังจากนั้นก็มาทำงานที่อเมริกาต่อเป็นconsultant เรื่องกับโรงเรียนเนี่ยซึ่ง education นะคะที่อเมริกามา3ปีเพราะนั้นก็เลยจะใช้ความรู้เนี่ย เข้ามาพัฒนาในด้านการศึกษาของประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ก็เรายังการศึกษาของเราเนี่ยยังด้อยกว่าอาเซียนประเทศอื่นๆใช่ไหมคะเพราะนั้นก็เลยอยากจะเอานำความรู้ประสบการณ์ที่ได้มีมาจากต่างประเทศเนี่ยจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอยู่มินนิโซตารัฐมินนิโซตาทำงานมาทั้งหมดเนี่ยถ้างานอื่นก็มีเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันร่วม30ปีที่ทำงานที่อเมริกานะคะก็ตั้งใจไว้ว่าจะมาใช้ชีวิตแล้วก็ตอบแทนแผ่นดินไทยนะเพื่อจะพัฒนาในด้านการศึกษาค่ะต้องเรียกว่าประสบการณ์ส่วนใหญ่ทางด้านการศึกษาทั้งหมดเลยเป็นผู้บริหารที่นั่นนะเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นรองอาจารย์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเรียกว่าตรงสายเลยนะครับทีนี้เรามาดูเรื่อง MU IDS เจาะจงกันดีกว่าครับอยากจะถามท่านผู้อำนวยการว่ามิชชั่นและวิชั่นของโรงเรียนเรานี่คืออะไรครับเราต้องการพัฒนาในด้านการศึกษาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องการจะสร้างคุณภาพการศึกษาแล้วก็ให้เด็กเนี่ยได้มีความรู้ความสามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยให้เต็มที่เลยเพื่อเขาจะได้มีอาชีพนะคะเมื่อมีการศึกษาดีแล้วเนี่ยเขาจะได้มีอาชีพที่ดีเพราะฉะนั้นเด็กก็สามารถที่จะไปเรียนต่อในต่างประเทศได้แล้วก็เรียนที่นี่ได้คือมิชชั่นของเรานะคะค่ะส่วนวิชั่นล่ะคะวิชั่นเนี่ยคือเราต้องสร้างผู้นำต้องการสร้างผู้นำไม่ใช่ผู้นำธรรมดาสร้างผู้นำที่เป็นคนดีมีคุณธรรมมีจริยธรรมแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวเป็นคนเห็นประโยชน์ส่วนรวมเห็นกว่าบ้านเมืองเห็นประเทศชาติไม่โกงเป็นคนสุจริตนะคะซื่อตรงสามารถที่จะมาช่วยเหลือประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าขึ้นได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเด็กที่นี่เนี่ยเราต้องการให้เขาเนี่ยมีจิตวิญญาณน่ะในด้านรักประเทศไทยเพราะนั้นก็ให้เขาเนี่ยเป็นผู้นำที่ดีด้วยนะคะก็สามารถที่จะเรียนต่อที่นี่ได้แล้วก็สามารถที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศได้อันนี้เป็นจุดสำคัญของเราที่กับวิชั่นของเราเนี่ยนะคะค่ะแล้วเวลามาพูดถึง MU IDS อะค่ะโรงเรียนเรานะคะมีหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างไรแตกต่างจากโรงเรียนอื่นคะคือถ้าจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยเมื่อเรามีการศึกษาคือเราการศึกษาอย่างเด็กเนี่ยเมื่อจบของเราแล้วเนี่ยสามารถที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศได้นะคะ
พราะเราแล้วก็เรียนต่อที่นี่ก็ได้ประเทศไทยก็ได้นะคะเราเอานำหลักสูตรของเวสเทิร์นมาทางด้านตะวันตกก็คือทางด้านสหรัฐอเมริกามาคือใช้หลักสูตรของแคลิฟอร์เนียของสเตทมาแล้วก็ในฐานะที่ทำงานมาร่วม30ปีเนี่ยทางด้านโรงเรียนที่นั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยก็สามารถที่จะได้เรียนรู้เหมือนกับเรียนที่ต่างประเทศเลยนะคะคือทางด้านคอคลาสก็มี English Math Study in Science พวก Health Physical Education และทางด้าน Art and Music นะคะแล้วก็ทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยของเราเนี่ยพร้อมทั้งตึกของเราเนี่ยสถานที่เรียนของเราแล้วครูด้วยเราพร้อมเต็มที่นะคะตอนนี้ก็เริ่มพัฒนาเพื่อให้เราเป็นโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นตัวอย่างของของต่างประเทศเลยอะทั่วโลกเลยนะคะคือนั่นก็เป็นวิชั่นของเราเหมือนกันว่าเราต้องการให้เป็นตัวอย่างของโรงเรียนนานาชาติและก็สาธิตซึ่งดีเลิศอะพูดง่ายๆว่าเดี๋ยวดีเลิศกว่าโรงเรียนอื่นๆนะคะค่ะครับผมแสดงว่ามิชั่นหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมพร้อมตัวนักเรียนครับให้เป็นคนดีและก็เรื่องการเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วในเรื่องของ instruction หรือการสอนของโรงเรียนเราครับมีความพิเศษและแตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆยังไงบ้างโรงเรียนของเราเดี๋ยวพูดถึงหลักสูตรก่อนนะเมื่อหลักสูตรของเราเนี่ยเราอย่างที่เรียนให้ทราบว่าหลักสูตรของเราเนี่ยมีวิชาอะไรบ้างใช่ไหมคะแล้วก็เราไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวมันมีประมาณ 85% 15% เนี่ยเป็นภาษาไทยเพราะนั้นภาษาไทยเนี่ยก็เป็นพวกเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ทางด้านสังคมทางด้านหน้าที่พลเมืองดีไงอย่างเงี้ยนะคะเราเรียนรู้ถึงพร้อมกับวิชาภาษาไทยเนี่ยเด็กจะสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็สามารถที่ไปสอบเข้าโรงเรียนในไทยได้นะคะในประเทศไทยได้เพราะฉะนั้นก็หลักสูตรของเราเนี่ยได้รับก็ accredited คือได้รับรองจาก WAS คือทาง Western Association College and School เนี่ย WAS เนี่ยเราทุกปีเราจะได้ทุกปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ภูมิใจมากที่เราเนี่ยสามารถที่จะทำได้ถึงขนาดนี้และเด็กของเราเก่งดังนั้นพูดถึงในด้านการเรียนการสอนเนี่ยเราก็แตกต่างจากสมัยก่อนใช่ไหมคะสมัยก่อนนี่จะเป็นแบบโอ้อ่านแล้วก็ท่องจำแล้วก็ทำกันบ้านมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่หลักสูตรของเราเนี่ยเมื่อเราทำเนี่ยการเรียนการสอนเนี่ยเราเนี่ยจะให้ครูเนี่ยเตรียมพร้อมเลยว่าเราต้องการให้เด็กคิดเป็นทำเป็นแล้วก็รู้จักที่จะสร้างสรรค์แก้ปัญหาแล้วก็รู้จักความร่วมมือซึ่งกันและกันคือทำงานร่วมกันแม้ว่าจะคนเดียวเราก็คิดเป็นทำเป็นแต่ว่าการที่ช่วยเหลือซึ่งกันในการเนี่ยเราคิดออกนะแบบนี้ช่วยกันคิดนะอะไรที่มันดีขึ้นแล้วเราก็สามารถที่จะกล้าที่จะไปเสนอแล้วก็ถ้าคิดไม่ออกเราก็ไปค้นคว้ามาเด็กจะเริ่มละคิดเป็นทำเป็นสร้างสรรค์เป็นประดิษฐ์ขึ้นนั่นเป็นอะไรเราสามารถที่จะไปเสนอได้แล้วก็ค้นคว้าเป็นคือเด็กจะเรียนค่ายกับมหาลัยละค้นคว้าเป็นอะไรเงี้ยแล้วออกมาเป็นผลงานของเด็กแล้วเด็กก็เกิดความภูมิใจเพราะนั้นสิ่งที่เกิดผลผลิตของเด็กเนี่ยที่คิดเป็นทำเป็นเนี่ยมันก็จะสร้างความเชื่อมั่นของเด็กเมื่อสร้างความเชื่อมั่นของเด็กเนี่ยเด็กก็สามารถที่จะอุ๊ยเราทำได้นี่มันก็ประกอบให้คืบหน้าไปเด็กก็จะคืบหน้าแล้วสามารถที่จะไปเรียนรู้เพราะฉะนั้นการศึกษาของเราเนี่ยมันเป็นหลักสูตรซึ่งสร้างสรรค์แล้วก็ให้เด็กเนี่ยเป็นคนกล้าคิดกล้าทำกล้าด้วยตัวของเขาเองเพราะเมื่อเราจะแพลนเขาเหมือนกับที่เรียนให้ทราบว่าเราแพลนการศึกษาไม่ใช่การศึกษาเพื่อให้จบไม่ใช่เราแพลนให้เขาเนี่ยมีสามารถที่จบแล้วหางานทำได้โดยที่ว่าไม่ต้องไปรีบหางานคนมาจองได้แล้วสามารถที่จะใช้ในชีวิตส่วนตัวคิดเองเป็นแก้ปัญหาเป็นไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาสังคมเพราะนั้นเด็กจะจบที่นี่เนี่ยเราต้องให้เขาเนี่ยไม่ว่าจบเนี่ยเราจะจบว่าจะต้องมีจบนะจบแล้วได้81หน่วยกิตนะตั้งแต่ชั้น10ชั้น11ชั้น12เนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นเราจบเนี่ยเด็กจะต้องรู้จักว่าโอเคTOEFL 550นะจบแล้วเนี่ย510เสร็จแล้วเนี่ยเด็กก็จะต้อง
รู้จักช่วยสังคมด้วยคือเราจะมีว่าเด็กเนี่ยจะมีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งแคปสโตนจะมาแคปสโตนเซอร์วิสเลิร์นนิ่งคอมมูนิตี้เซอร์วิสหมายความว่าเด็กต้องที่ไหนเขามีอะไรเดือดร้อนอะไรเด็กจะรู้จักว่าโอ้เราไปซื้อผ้าห่มดีกว่าเขาหนาวไหมหน้านี้ไปก็ซื้อผ้าห่มแล้วไปแจกเด็กมีใครเป็นปัญหาอะไรเด็กจะรู้ว่าสังคมตรงไหนที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเด็กของเราก็จะไปช่วยตรงนั้นเลยเขาจะรู้จักที่ fundraising ช่วยอะไรคือเด็กจะไม่เห็นแก่ตัวที่เราจะสอนเนี่ยมันแตกต่างกับโรงเรียนอื่นเพราะนั้นเราจะสนับสนุนนะแล้วเราสามารถที่ว่าเราพัฒนาในด้านความเข้มแข็งของเด็กแล้วก็ความกล้าของเด็กแล้วก็รู้จักคิดเป็นเนี่ยเขาจะทำอะไรเขาก็อยากจะทำมาขอเนี่ยเราปล่อยให้เด็กเขาทำแล้วโรงเรียนของเราเนี่ยเมื่อเด็กเนี่ยอยากจะคิดที่ว่าไปเรียนอะไรดีอยากจะเรียนหมอหรือจะอาร์เคเต็กหรือจะเป็นสถาปัตย์ไปอินจิเนียริ่งอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีโปรแกรมที่ช่วยให้เด็กเนี่ยเข้าไปลองที่งานอันนี้เป็นยังไงนะสัก5วัน10วันนะเด็กรู้จักว่าโอ้เราชอบจังเลยนะฮะเราจะมีทางด้านอินเทิร์นชิพให้เด็กๆเพราะนั้นเด็กจะรู้เราก็ต้องหมายความว่าเราต้องเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคอมมูนิตี้ลงบริษัทอื่นๆและเราเข้าใจว่าเด็กของเราเนี่ยจะมีอนาคตที่แจ่มใสเป็นผู้นำที่ดีมีความรู้มีการศึกษาที่ดีเราประกันให้ได้เรารับรองให้ได้นี่คือความมุ่งมั่นของทางเรียนซึ่งจะให้กับเด็กๆทุกคนนะคะที่จะได้รับที่เข้ามาแล้วเนี่ยเพราะเราจะฝึกให้ครูทุกคนเนี่ยจะมุ่งว่าเด็กของเราเนี่ยอยู่เป็นศูนย์กลางที่เราจะต้องทำงานให้กับเด็กเราจะผลิตให้เด็กเนี่ยให้เป็นผู้นำในภายหน้าเพราะเด็กวันนี้มันก็คืออนาคตภายหน้าใช่ไหมเพราะนั้นเราเนี่ยจะทุ่มเทให้เขาเพราะพอเองก็มีอนาคตแล้วมีอะไรทุกอย่างก็มีแล้วใช่ไหมคะเพราะนั้นต่อไปนี้เนี่ยมันชีวิตของเด็กซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติเพราะนั้นให้เด็กเราฝึกเด็กว่าทุกอย่างที่เขาทำตอนนี้มันเป็นเรื่องของชาติบ้านเมืองที่เขาจะต้องทำเพื่อประสานสำหรับผู้นำในปัจจุบันเนี่ยเขาจะเป็นคนสืบเป็นอนาคตที่ดีต่อไปเป็นผู้นำที่ดีต่อไปแล้วโรงเรียนเราอะค่ะมีการเตรียมพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าสู่ AEC อย่างไรบ้างคะเราพร้อมในเรื่องการศึกษาหนึ่งก็เราพร้อมนะคะหลักสูตรเราก็พร้อมแล้วเป็นการศึกษาเราก็พร้อมแล้วเราสามารถที่จะสอบแข่งขันอย่างที่เรียนให้ทราบว่าโรงเรียนของเราเนี่ยจะเป็นต้องการให้เป็นตัวอย่างของโรงเรียนระดับนานาชาติใช่ไหมคะทางด้านอาเซียนเนี่ยเราต้องทันเขาในเรื่องไม่ว่าจะด้าน reading math อะไรเงี้ยนะคะเราก็ให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะไปสอบที่ไหนก็ได้นะคะเราก็สนับสนุนเขาจะมีกิจกรรมอะไรเราสนับสนุนในทางบวกไม่ใช่ทางลบสนับสนุนในทางที่ดีใช่ไหมคะครับผมแล้วไม่ทราบว่าอันนี้อาจจะเป็นคำถามที่ตัวนักเรียนที่ต้องการจะเข้ามาและผู้ปกครองจะมีเยอะนะครับว่านักเรียนของเราจะต้องเรียนพิเศษไหมครับจำเป็นไหมจำเป็นไหมถ้าจริงๆแล้วเนี่ยหลักสูตรของเรานี่พร้อมเราพร้อมเพราะเราเนี่ยมีสอนโทฟล์มีสอนสอนจะสอนอะไรโอเน็ตหรืออะไรเราเตรียมพร้อมให้เด็กเรามีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษคือเด็กของเราเนี่ยเราการันตีได้เลยว่าเด็กจะพูดไม่เป็นมาที่นี่เราพูดเป็นแน่นอนพูดภาษาอังกฤษเป็นเพราะนั้นเราเตรียมพร้อมว่าขึ้นอยู่กับเด็กถ้าเด็กสนใจจะโฟกัสตรงว่าเด็กเขาเรียนแล้วเนี่ยไม่จำเป็นแต่ถ้าเราไม่ได้บังคับว่าเด็กคนไหนจะไปเรียนที่อื่นเพื่อเสริมอะไรเนี่ยเป็นความต้องการของเด็กเพราะนั้นขึ้นอยู่กับเด็กจะตัดสินใจเองแต่ถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยที่อเมริกาไม่มีบอกตรงว่าไม่มีเพราะเด็กจะเข้าไปสอบเพราะว่ามันถ้าได้แซดแล้วเนี่ยถ้าได้แซดละยูสามารถเราสอบผ่านว่าเด็กได้คะแนนสูง 3.5 GPA 3.5 มันได้อยู่แล้วเพราะนั้นเด็กส่วนมากเลยจะได้ตรงนี้ไม่จำเป็นต้องไปสอบอะไรอะติวที่ไหนเลยถ้าจริงๆแล้วไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าเด็กต้องการไปเราไม่ได้บังคับเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วโรงเรียนเรานะคะมีกิจกรรมอะไรคะเพื่อสนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษาน้องๆค่ะเรามีสปอร์ตนะเรามีสปอร์ตในทุกสาขาเลยว่าเด็กเด็กเนี่ยจะสนใจเรื่องกีฬาเนี่ยเราก็มีการแข่งขันใช่ไหมคะแล้วก็แข่งขันนี่เราทางด้านวิชาการเนี่ยเราก็จะมีพวกไซน์พวกทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านแมทแล้วก็ไปแข่งขันทางด้านภาษาไทย
หรือมีแข่งขันเขาส่งอะไรมาเนี่ยเราจะแข่งขันทั้งหมดอะเราก็มีเราวิชาเลือกของเราเนี่ยมันมีเยอะเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยเราก็มีทางด้าน Western Music ก็มีนะคะทางด้านทางด้านดนตรีไทยเราก็มีแล้วก็ทางด้านควายคือว่าประสานเสียงเนี่ยเราก็จะมีปีหน้านี่เราที่จะอาร์ตเด็กชอบแสดงออกเราก็จะมีคลาสให้เด็กได้แสดงออกในด้านชั้นไอ้ talent show เราก็จะมีให้ทางด้านเด็กเนี่ยบางทีเราก็ต้องการแสดงความสามารถของเขาเราไม่มีทางออกใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องช่วยเด็กว่าเขาจะต้องแสดงออกทางด้านนี้เราช่วยให้เขาเด็กเนี่ยรู้จักเห็นกับสังคมเป็นหลักด้วยเพราะนั้นเราก็ให้มีservice learning ในคลาสที่จะไปช่วยเหลือสังคมภายนอกเพราะนั้นเราก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างซึ่งเด็กก็จะเสนอมาว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็เราก็พิจารณาเป็นเคสๆไปว่าอันนี้มันจำเป็นนะอันนั้นไม่จำเป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วผอ.ครับเรื่องศีลธรรมจริยธรรมที่อาจจะพูดไปแล้วบ้างโรงเรียนเรามีการปลูกฝังให้นักเรียนยังไงบ้างครับนี่เป็นสำคัญนะสำคัญมากเลยเพราะบางทีเราก็อาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าโรงเรียนของเราเนี่ยในวิชาภาษาไทยเนี่ยคือเด็กจะซึมซับมากกว่าใช่ไหมก็เลยว่าต้องเด็กทุกคนเนี่ยจะต้องเรียนคือเรามีวิชาพวกหน้าที่ซึ่งคือหน้าที่พลเมืองซึ่งการเป็นพลเมืองดีเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างมีคุณธรรมในหัวใจคิดถึงส่วนรวมแล้วจะต้องวัฒนธรรมของเราเนี่ยเป็นอะไรเราต้องอ่อนน้อมใช่ไหมคะเราพูดให้เพราะเราต้องจักบุญคุณอันนี้เราจะไม่ให้หายไปแล้วต้องสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดโกงทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอันนี้สำคัญมากเราต้องการเน้นในเรื่องนี้เพราะนั้นเด็กทุกคนจะต้องเรียนวิชานี้ถ้าไม่เรียนวิชานี้ก็ไม่จบค่ะแต่โบคิดว่านะคะตอนนี้คือท่านผู้ชมคงสงสัยนะคะว่าโรงเรียนเราอะนะคะโฟกัสสายศิลป์หรือสายวิทย์คะเพราะว่าขึ้นชื่อว่ามหิดลใช่ไหมคะก็อาจจะโฟกัสสายวิทย์อย่างเดียวหรือเปล่าคะถ้าเด็กทุกคนจบที่นี่เนี่ยจะไปสายอะไรก็ได้แต่ขึ้นอยู่กับความต้องการของเด็กเขาสนใจในด้านอะไรถ้าเด็กคนไหนเนี่ยสนใจทางด้านแพทย์ใช่ไหมเราก็จะจัดให้เราจะมีแผนก student servicesคือหมายความว่าเด็กเนี่ยมีคาวน์เซอร์คือเป็นที่ปรึกษาให้เด็กจะจับเรียนแพทย์ใช่ไหมก็จะจัดคลาสให้เด็กนะฮะอยากจะเรียนหมอหรือเรียนอาร์คิเทคเป็นสถาปัตย์เราก็จะจัดให้เด็กคนไหนอยากเป็นทนายความเราก็จะจัดให้เราเป็นตามแต่เด็กเนี่ยเขาจะต้องการจะเป็นอะไรเพราะนั้นเด็กคนไหนอยากจะไปเรียนต่างประเทศก็สามารถเรียนต่างประเทศได้เพราะนั้นขึ้นอยู่กับความสนใจของเด็กเราจะไปตามเด็กแต่ว่าเราโรงเรียนของเราเนี่ยจะไม่คิดว่าจะเน้นไปทางด้านหมอเพราะว่าไม่ดอนเนี่ยคนก็ทุกคนก็จะคิดว่าเป็นหมอใช่ไหมคะไม่ใช่การศึกษาของเราเนี่ยเราเรียกว่าเรามุ่งในด้านการศึกษาเนี่ยเขาจะติดตัวไปตลอดชีวิตเขาเพราะนั้นอ่ะสำคัญมากที่เราจะวางแผนให้เด็กใช่ไหมเราต้องการปั้นเด็กให้เป็นผู้นำใช่ไหมคะเพราะนั้นเราต้องวางแผนการศึกษาเนี่ยเพื่อเขาจะประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะนั้นเราไม่ใช่ว่าทุกคนจะจบได้มหาลัยอะไรก็ได้ใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับเราเป็นคนดีขนาดไหนเพราะเราต้องการให้ทุกคนที่จบที่นี่เป็นคนดีเป็นผู้นำที่ดีและมีจริยธรรมอันนี้คือจุดของเรานั่นค่ะเพราะนั้นเนี่ยที่ถามมาตะกี้เนี่ยคือเราโฟกัสแรงมากถือว่าให้ความสำคัญใช่เรื่องนี้เป็นคนดีในแดงแรงมากเลยนั้นขอไปเรื่องต่อไปนะครับเรื่องการประเมินผลการวัดผลนักเรียนการเรียนของนักศึกษาของเรามีวิธีการยังไงบ้างครับคือถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยคอยต้องคอยครูเนี่ยเขาจะหมั่นนะคะหมั่นดูว่าว่าเด็กคนไหนเนี่ยเรียนเป็นยังไงพวกการเรียนการสอนของเราเนี่ยหมายความว่าเมื่อเด็กเนี่ยคนไหนที่ไม่ค่อยจะตอบคำถามอะไรเงี้ยครูก็จะต้องคอยอ๋อเด็กคนนี้ไม่ถามใช่ไหมไม่ถามเราก็จะให้เขาเนี่ยมีโอกาสได้ตอบบ้างอาจจะว่าอาจจะจับเป็นคู่ก็ได้นะเพื่อจะเนี่ยเพราะนั้นการวัดผลเนี่ยเราก็วัดจากทุกวันเลยไม่ใช่วัดว่ามาสอบแล้วค่อยวัดใช่ไหมคะวัดจากการบ้านเราให้ดูซิการบ้านเนี่ยเด็กจะเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจครูก็สามารถที่จะเปลี่ยนการสอนหลักสูตรได้บ้างเพื่อจะให้เนี่ยเราก็มีวิธีการคือ
เขาเรียกว่าแตกต่างกันไปการสอนเด็กอย่างนี้สอนไม่เข้าใจใช่ไหมเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีที่จะสอนให้เด็กๆได้เข้าใจเพราะนั้นประการที่หนึ่งเมื่อเด็กเนี่ยมันจะมี assessment คือว่ามีวัดผลใช่ไหมคะเพราะวัดผลเนี่ยมันเป็นเราแบ่งเป็นทุก6อาทิตย์เราจะมีการวัดผลเพราะนั้นสิ่งที่วัดผลเราจะดูว่าเด็กคนไหนเนี่ยตกขนาดไหนตกวิชาอะไรอะไรเงี้ยเราก็ต้องอ้าวมันสาเหตุเพราะอะไรนะเรื่องครูหรือเปล่าหรือเรื่องเด็กหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเพราะนั้นทางฝ่ายบริหารเนี่ยจะเข้าไปดูละจะรู้ละว่าจะต้องแก้ไขอะไรวิธีการเรียนการสอนหรือเปล่าหรือเด็กใช้วิชาเล่น Facebook มากเกินไปหรือเปล่าหรือนั่นน่ะเพราะนั้นเราก็ต้องดูแล้วก็ช่วยเด็กเพราะนั้นเรามีเคาน์เซอร์ต้องช่วยเด็กว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ควรจะเป็นอย่างนี้ไหมใช้เวลาอะไรมากเกินไปครูให้กันบ้านมากเกินไปหรือเปล่าเด็กนอนดึกหรือเปล่าใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องดูหลายๆเหตุการณ์ด้วยกันเพราะนั้นเด็กที่จบที่นี่เนี่ยหมายความว่าเราก็ต้องเตรียมตั้งแต่ชั้น10กับชั้น11เนี่ยเด็กเนี่ยจะเรียนจะต้องอะไรบ้างครบไหมตรงนี้เพราะเราต้องเตรียมพร้อมว่าชั้น10กับชั้น11เนี่ยต้องมีวิชาที่ครบที่เขาเหลืออีกเทอมนึงนะพอชั้น12เนี่ยเขาจะต้องไปแอพพลายที่โรงเรียนละจะต่างประเทศหรือต่างที่ไหนตรงนี้เราต้องพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกวดขันเรื่องเกี่ยวกับผลการเรียนของเด็กจะมาวัดผลเนี่ยเด็กจะต้องได้เท่าไหร่นะคะสำหรับเด็กที่นี่เนี่ยเรา GPA เนี่ยต้องผ่าน2ต้องได้ TOEFL ผ่าน550ต้องได้ช่วยสังคมเรียกว่า Service Learning Community Service Capstone อะไรเนี่ยจะต้องจบทางด้านนี้ด้วยถ้าไม่จบเราก็ไม่ให้จบมันมีการ require ถ้าเราต้องเป็นคนดีไงต้องช่วยเหลือสังคมไม่ใช่จบแล้วเห็นกับตัวไม่เอาค่ะค่ะแล้วโรงเรียนเราอะคะมีส่วนช่วยนักเรียนในการยังไงในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยอะคะเช่นโควต้าอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อเขาเสนอมาเรื่อยแหละวันนั้นช่วยมาเราก็ต้องพร้อมเราเตรียมพร้อมไงว่าเด็กทุกคนเนี่ยสมมติว่าเราเนี่ยจะจัดแล้วนะว่าให้มี college fair ให้มี college fair คือโรงเรียนมหาลัยต่างๆเขาก็มาจัดที่โรงเรียนเราเพราะนั้นเด็กเราก็จะมีได้โอกาสได้เลือกมหาลัยได้ฟังว่าเขาออฟเฟอร์นั้นนะเขาออฟเฟอร์นี้นะเขาต้องการเสนออย่างนี้เขาอยากใช่ไหมคะเราก็จัดให้เด็กไปแต่โรงเรียนที่เขาออฟเฟอร์มาแล้วเขารู้ว่าโรงเรียนเราเนี่ยเก่งขนาดไหนเนี่ยเขาจะให้โควต้ามาละอ่ะไปเรียนหมอได้ตอนนี้ออฟเฟอร์มาละสามโควต้าละเป็นหมอฟันให้เข้าไปเลยนะอะไรเงี้ยก็ค่อยๆเข้ามาเพราะนั้นเราก็ดูรายละเอียดว่าโรงเรียนที่มีชื่อต้องมีชื่ออย่างมหิดลก็เสนอมาแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็เราก็ต้องดูว่าโควต้าเนี่ยเขาจะเริ่มเข้ามาเพราะอย่าลืมว่าโรงเรียนของเราเนี่ยเพิ่งเปิดได้3ปีเพราะนั้นตอนนี้เราก็เราได้พร้อมแล้วเพราะนั้นเรามีชื่อแล้วใช่ไหมคะเราพร้อมที่จะให้น้องๆลูกๆหลานๆเนี่ยใครอยากเข้ามาเนี่ยเราพร้อมที่ให้การศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆทุกๆคนค่ะเพิ่งเปิดมา3ปีนี่มีโอกาสโตอีกมากมายใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้ก็ขอมาแล้วว่าจะให้เปิดอนุบาลได้ไหม เปิดม.1 ได้ไหมอันนี้มากทีเดียวเพราะนั้นก็เป็นโครงการซึ่งเราจะให้เกิดขึ้นในอนาคตตอนนี้อยู่ในหัวอยู่ตลอดเวลาคิดอยู่ตลอดการคิดตลอดค่ะทีนี้พอฟังมาขนาดนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงสงสัยเรื่องการสมัครเข้าครับทีนี้คะแนน TOEFL ที่ตั้งไว้ในการสมัครเข้าโรงเรียนเราอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ440 450อะไรเนี่ยนะคะเราก็รับแต่ว่าเด็กทุกคนเนี่ยเมื่อเข้ามา440 450อะไรเนี่ยนะแต่จบไปเนี่ยต้องได้550นะหมายถึงว่าภาษาอังกฤษเขาเริ่มพัฒนาแล้วในแต่ละปีเขาจะได้ทุกคนส่วนมากเขาจะได้ใช่ไหมคะเพราะนั้นเด็กไม่ต้องกลัวหรอกเพราะนี่เรามีครูพลังเนี่ยมัน 85% น่ะที่นี่อ่ะเพราะเด็กจะต้องพูดภาษาอังกฤษตลอดทั้งวันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็ช่วยมากช่วยได้มากเด็กจะเก่งที่นี่เขาไม่พูดภาษาอังกฤษแค่วิชาที่ไปเรียนอ่ะก็ธรรมดาเนี่ยส่วนตัวผอเองไม่พูดภาษาไทยพูดภาษาอังกฤษเขาเพราะนั้นเด็กเนี่ยจะรู้สึกความเชื่อมั่นเขาจะไม่พูดภาษาไทยบางทีเราเด็กมาพูดอย่างเงี้ยบอกว่าเด็กมาขอมาพูดอะไรเด็กกล้ามากนะเดี๋ยวนี้เข้ามามาขอพูดนั่นพูดนี่อะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าCan I speak English แทนที่จะพูดภาษาไทยมาใครก็ต้องการพูดภาษาอังกฤษคือเด็กเขาเรียกว่ามีการเรียกว่าเขารู้ตัวว่าความเชื่อมั่นของเขาสูงมากอ่ะดีมากมีความมั่นใจใช่ความมั่นใจเขาสูงมากเลยเด็กๆอ่ะภูมิใจเขา
แล้วมีแผนการในการปรับคะแนน TOEFL ในการรับเข้าไหมครับอ๋อแน่นอนสิปีนี้แค่นี้ใช่ไหมปีหน้าต้องสูงขึ้นแล้วค่อยสูงขึ้นค่อยสูงขึ้นเราต้องให้ได้ว่าเมื่อเราตอนนี้ต้องแย่งกันเข้าไงเพราะโรงเรียนของเราแย่งกันเข้าแล้วพ่อผอ.มาเนี่ยก็เอาความรู้การศึกษาทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดจากที่พี่ได้มีประสบการณ์ที่อเมริกาเนี่ยนะคะจะเอามาพัฒนาการศึกษาของเราซึ่งไม่มีโรงเรียนไหนที่จะเหมือนเราหรอกจะเอาโดยตรงเลยที่ว่าเราเนี่ยจะพัฒนาให้ดีขึ้นให้มีการศึกษามากขึ้นเพราะเราจุดเด่นของเราคือเด็กเนี่ยสามารถที่จะไปเรียนต่างประเทศได้แล้วเด็กของเราเนี่ยสามารถที่เรียนที่นี่ได้แล้วก็สำคัญที่สุดก็คือคนเด็กของเราเนี่ยจะเป็นคนดีผู้นำที่ดีมีอาชีพซึ่งดีในอนาคตเพราะนั้นเราโรงเรียนอื่นเราไม่ได้การันตีใช่ไหมแต่ของเราโรงเรียนแล้วโรงเรียนเราของเราอะค่ะจะมีทุนสำหรับเด็กต่างจังหวัดหรือสำหรับพรไวทุนต่างๆสำหรับเด็กต่างประเทศอะไรแบบเอ็กชแนนบ้างไหมคะคิดไว้อยู่ในโครงการอีกเหมือนกันว่าจะต้องทำแล้วก็ต้องกำลังทำเรื่องอยู่ค่ะทำเรื่องพี่แซ่หวังว่าจะต้องเกิดขึ้นเร็วๆกำลังดำเนินการนะครับค่ะนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมอยากจะให้ท่านผอ.ฝากอะไรกับผู้ปกครองและเด็กๆนักเรียนที่บ้านบ้างครับถ้าผู้ปกครองสนใจนะคะเด็กๆได้ฟังวันนี้อยากให้เข้ามาเรียนแล้วก็ได้รับการศึกษาเนี่ยการันตีให้ได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดนะคะซึ่งจะได้เห็นอนาคตที่ดีแล้วก็อย่างที่เรียนได้ทราบว่าจะต้องเป็นผู้นำที่ดีของประเทศชาติของเราเราขอทุกคนเนี่ยทุ่มเททั้งครูและผู้บริหารทุกคนเนี่ยทุ่มเททั้งหมดที่มีความรู้อะไรการศึกษาอะไรเนี่ยเราทุ่มเทให้กับเด็กโดยเฉพาะเพราะนั้นเรามุ่งมั่นที่จะสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับในหัวใจของเด็กทุกๆคนต้องขอบคุณท่านผอ.มากนะครับสำหรับวันนี้ครับที่แบ่งเวลามาแบ่งปันเรื่องราวของโรงเรียนเราให้กับทุกท่านผู้ชมทางบ้านนะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะดีใจมากค่ะดีใจมากแล้วพบกันอีกคราวหน้าเนาะค่ะขอบคุณค่ะคราวหน้านะครับผมก็อย่าลืมมาติดตามชมต่อนะครับว่าใครจะเป็นแขกรับเชิญของเราท่านต่อไปครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ